จังหวัดนครนายกโควิดเป็นเหตุหนุ่มเคยมีอาชีพผลิตตู้ลำโพงรับงานเครื่องเสียงสู้ชีวิตทำกระถางปลูกต้นไม้ขายหนุ่มเคยมีอาชีพผลิตตู้ลำโพงจำหน่ายและก็รับงานเครื่องเสียงเกี่ยวกับงานอีเวนต์ทั่วไปต้องตกงานเนื่องจากพิษโควิด-19 ระบาดทำให้ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวจึงลุกขึ้นมาทำกระถางปลูกต้นไม้โดยใช้อิฐมวลเบาเราไปที่บ้านมุ่งเคเลขที่141หมู่ที่8ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายหนุ่มชื่อนายอมรยังฤทธิ์อายุ47ปีมีอาชีพผลิตตู้ลำโพงรับการเครื่องเสียงและงานอีเวนต์ทั่วไปเพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ระยะหลังๆนี้ได้เกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้งานที่ทำผลิตตู้ลำโพงงานเครื่องเสียงและงานอีเวนต์ที่เคยรับงานไว้ต้องถูกยกเลิกงานไปทั้งหมดทำให้ขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวจึงได้นั่งคิดไตร่ตรองว่าจะหาอะไรมาทำเป็นอาชีพเสริมดีด้วยตนนั้นมีนิสัยชอบปลูกต้นไม้จึงคิดได้ว่าน่าจะทำกระถางต้นไม้ที่น้ำหนักเบาและสวยงามจึงได้หาข้อมูลทำจากอิฐมวลเบาและมานั่งคิดว่าจะผลิตรูปแบบอะไรออกมาจำหน่ายในช่วงที่เกิดโควิด-19 ระบาดนี้โดยลองผิดลองถูกจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จเป็นกระถางต้นไม้ชนิดต่างๆจากให้สัมภาษณ์ของนายอมรยังฤทธิ์ผู้เคยผลิตตู้ลำโพงและรับงานอีเวนต์ทั่วไปได้เล่าว่าตนนั้นมีครอบครัวแล้วมีภรรยาชื่อนางอนงพนัสยังฤทธิ์อายุ40ปีรับราชการเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคมมีบุตรด้วยกัน3คนได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ระบาดงานต่างๆเจ้าภาพยกเลิกทั้งหมดทำให้ขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวจึงได้นำอิฐมวลเบามาทำเป็นกระถางต้นไม้ชนิดต่างๆลองมาวางขายที่บ้านให้เด็กได้ระบายสีและมีนักท่องเที่ยวมาเห็นแล้วก็ขอซื้อไปปลูกต้นไม้จำนวนหลายรายและตนได้ถ่ายภาพโพสต์ลง Facebook และสิ่งโฆษณาต่างๆเช่นใน Shopee Lazada ซึ่งปรากฏว่าขายดีมากขึ้นไปอีกจากเป็นรายได้เสริมกลายมาเป็นรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งวัตถุดิบที่ทำเนี่ยทำมาจากอะไรครับวัสดุดิบวัตถุดิบนี้ทำมาจากอิฐมวลเบาครับผมแล้วมันเป็นเกี่ยวกับพวกเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับที่เราผลิตออกมาเนี่ยทำเป็นกระถางต้นไม้ก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนครับอาชีพหลักเมื่อก่อนครับผมทำเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงแล้วอันนี้ผลกระทบในช่วงโควิดที่เข้ามาไม่มีงานเลยครับผมงานเป็นศูนย์เลยแล้วหันมาทำตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับอ๋อดีมากเลยครับผมตอนนี้ช่องทางการขายที่ผมทำก็คือส่งใน Shopee Lazada เลยพวกนี้ครับผมทางเพจด้วยเป็นกระถางต้นไม้หรือเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ใช่ครับแต่ส่วนมากเขาจะปลูกต้นไม้เพราะว่าอิฐมวลเบาอ่ะคุณสมบัติเขาจะดีมากกับต้นไม้ก็คือเขาจะอุ้งน้ำไว้สำหรับที่ตัวเขาเช่นพวกต้นอะไรครับส่วนมากจะเป็นพวกแคคตัสอะไรพวกนี้ไม้อุ้งน้ำที่จริงมันปลูกได้สารพัดเลยราคาต่อชิ้น24เท่าไหร่ครับเราเริ่มต้นที่40บาทขึ้นไปครับรายงาน